ขอบพระคุณสวนน้ำวานานาวาหัวหินประจวบคีรีขันธ์โรงพยาบาลผิวหนังอโศกน้ำมันอเนกประสงค์ WD 40โดยเกรียงไทยวัฒนากรุ๊ปเครื่องเชื่อม J6 โดยเกรียงไทยวัฒนากรุ๊ปสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27และก็ขอบพระคุณที่พักของพวกเราในวันนี้ด้วยนะครับครับแม่เลวันนอนอุ่นสบายเลยนะครับนั่นก็คือเก่าแก่ของที่นี่เลยนะดีมากโรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราชครับโดยคุณจักรพัฒน์ดีเลิศพันธ์ครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับแล้วก็ขอบคุณศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครศรีธรรมราชครับผู้จัดการทั่วไปครับคุณชาติมีประเสริฐยกแรกมานี่ไม่ฟังอีรักใครดูกันแล้วครับแลกหมัดกันนะครับเด็กบุรีรัมย์กับเด็กมักเซยให้มันรู้ว่าใครเป็นใครไผเป็นไผแล้วครับตอนนี้ขยับเข้าหาครับไม่มีความกลัวนี่ฮะเด็กบุรีรัมย์ใจสู้อยู่แล้ว1-2แหมไม่ถึงการให้ดีครับการยันโตครับต่อยกับฟาบิโอคนนี้ดูอักขระเลขยันของเขานี่แสดงว่ารักในความเป็นไทยอย่างยิ่งแหละครับสำหรับฟาบิโอแสดงว่าอยู่ไทยมาโดนเติมแล้วครับในด้านของฟาบิโอครับจะรักในมวยไทยรักอาหารไทยรักคนไทยนี่แหละครับนี่ฮะ1-2โอ้ต่อยน่ากลัวครับถือว่าชกได้ถูกทรงนะครับครับเนี่ยครับหน้าตาดีทีเดียวครับเจ้าขุนศึกเล็กแล้วก็การออกอาวุธดูสวยงามครับเอาเตะขาหมัดซ้ายไม่ถึงครับขุนศึกเล็กเอาต่อยขวาแม่โดนห่างๆโดนบางๆมันต้องถึงตัวมันต้องขยับให้ถึงตัวมากกว่านี้ครับยังไงออกอาวุธให้แน่นๆอย่าหลวมครับเข้าอย่าหลวมออกอย่าหลวมโอ้ยการต้องแน่นครับเพราะว่าพลาดเชือกนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้มีแผลแตกซิบๆเล็กน้อยนะครับขยับเข้าไปครับโอ้โหบาดทาลูกพักลูกนี้มีที่ให้ถีบเยอะแยะทำไมต้องมาถีบปากด้วยเอาหมัดขวาไม่ถึงครับขุนศึกเล็กแต่แกสืบเท้าลึกไม่พอคุณสมจิตอ้าวใกล้ๆอย่างนี้หมัดขวาได้หมัดขวาเหมือนได้ยินมิสเตอร์ปองพูดครับโอ้กรรมการคนนี้อีกแล้วครับเดี๋ยวดูกันว่าจะมีอะไรหรือไม่มีคอนเทนต์ไหมขยับเข้าโอ้เดี๋ยวตัดพื้นที่ดีครับสำหรับโอ้ได้หมัดขวาครับหุบแล้วต่อยขวาวืดไปนิดเดียวแต่ก็ถือว่าเดินดีครับขุนศึกเล็กครับออกอาวุธได้อย่างต่อเนื่องแล้วครับแม่ผู้ใหญ่เทพก็คงจะชอบแหละครับสีเสื้อสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพครับถ้าเกิดชนะโอกาสที่จะลงกำนันในสมัยหน้าน่ะสูงมากครับแน่นอนแล้วครับกำนันเตะกับเพื่อนเลยฮะนายกอบต.ต่อเลยทีเดียวไปต่อครับไปต่อครับขุนศึกเล็กขยับเข้าหา1-2ไม่แม่สั้นกว่าไม่ถึงมันถึงใกล้อีกนิดใกล้เข้าไปอีกนิดนี่ครับ1-2สวยดูแกถอยเปิดตั้งเกมรับเยอะไปหน่อยครับฟาบิโอลูอิซี่ครับโอ้มีรอยแผลแล้วครับฟาบิโอนี่ก็ต้องระวังตัวแล้วครับตีกันเชียงหนีไปเรื่อยแต่เราก็ต้องอย่ารวมครับอย่าเข้าร่วมโอ้1-2สวย1-2อีกที1-2โอ้ยแม่ตากันยังดีฟุตเวิร์กยังดีครับพี่ตะป๋องครับแต่ว่าขุนศึกเล็กไม่สนนะครับแม่ความพยายามยอดเยี่ยมเลยนะครับพักสักครู่เดียวมาตามต่อนะครับช่วงที่ดูภาพช้านี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนครับดร.สมชายรักษาศักดิ์นะครับตำแหน่งรองประธานมูลนิธิหลวงพ่อรวยปาสาธิโกลานาเซ็นเตอร์มาร์ทจังหวัดเชียงรายร้านอาหารวันเดอร์วูดจังหวัดนครศรีธรรมราชสมาคมไทยจีนนครศรีธรรมราชคุณวัฒนาแสงแก้วหรือว่าโตสิชนครับร้านปัทมังพระเครื่องครับแม่ภาพช้ายกนี้นี่แม่แรกหมัดกันสวยงามครับทั้งคู่มีลูกของปาพี่โอนี่มีทีเข้าที่ใบหน้าของขุนศึกเล็กแล้วครับแต่ว่าขุนศึกเล็กนี่ขยันตามกันต่อในยกที่2ครับยกนี้เชื่อว่าเดือดไม่แพ้ยกที่แล้วแน่นอนครับลุยกันต่อครับฟาบิโอยืนอยู่กลางเวทีฮุกซ้ายขยับหาวางแข้งซ้ายสวยครับอาวุธต้องหลากหลายครับลูกศึกเล็กเย็บซ้ายนั้นไปก่อนโอ้มีงัดศอกซ้ายนะครับขณะที่ฟาบิโอเองก็เย็บซ้ายเอาปักศอกซ้ายเหมือนกันครับฟาบิโอเอางัดศอกตั้งศอกเอาไว้นะรอเลยนะครับฟาบิโอครับแต่ว่าฟาบิโอแผลมันเวิร์กกว่าเดิมครับเลือดมาแล้วครับแล้วแม่นมากคือแผลนี้ตั้งแต่ยกแรกนะคุณสมจิตนะนี่แล้วโดนซ้ำโดนย้ำโดนย้ำไปที่เดิมครับย้ำที่เดิมครับโอ้ยนี่ครับคุณหมอดูทองคุณหมอก่อนครับโอ้ยเส้นเบลเลอร์ครับโอ้นี่หลังจากสถานการณ์โควิดนี่ชีวิตคุณหมอก็เปลี่ยนเหมือนกันนะทองเส้นใหญ่กว่าเดิมครับหมอจิรศักดิ์ภูผาชาตินะครับดูกันต่อครับดูเลือดครับ
มือหนึ่งแย้มมือหนึ่งปาดเรื่อยครับสำหรับฟาบิโอขุนศึกเล็กก็เดินขยับเข้าหาต่อย1-2ยังไม่ถึงกะจะย้ำแผลเดิมนะครับเลือดไหลเข้าตาหรือเปล่าจะบ้าเลือดหรือเปล่าโอ้โหแลกสองมาแล้วโอ้หมัดขวาครับหมัดขวาตรงครับโอ้เด็กคนนี้นี่ใช้ได้เลยนะครับหัวจิตหัวใจครับหัวใจมันดีครับแหมคนบุรีรัมย์นี่สุดยอดจริงๆคือเนี่ยครับแล้วเขาอยากเอนเตอร์เทนคนดูด้วยครับฮะโอ้ไม่มีติดชึ่งครับโอ้แต่ว่าต้องระวังเหมือนกันนะครับโอ้โหนี่ครับหัวใจของฟาบิโอครับมือหนึ่งก็ตั้งการมือหนึ่งก็ปาดเลือดไปด้วยโอ้ยดีกว่าปาดน้ำตาครับแบบนี้ครับสู้จริงๆครับฟาบิโอจะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลังนะครับถ้าเกิดพ่ายแพ้มาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสู้ก็ยังมีรูชนะอยู่ถูกต้องครับซึ่งตอนนี้เลือดนี่ไหลมาที่คาดเชือกสีขาวจะเชือกสีแดงแล้วครับจะขยับเข้าไปครับแย็บซ้ายมาต้องไม่ผ่อนเกมครับขุนศึกเล็กต้องไม่ผ่อนเกมนะต้องฮะต่อยให้กลัวต่อยให้เจ็บแหละครับต่อเรื่องไปเรื่อยในขณะเดียวกันก็อย่าประมาทครับตั้งการที่สูงเอาไว้นี่ฮะแย็บนำอาวุธอื่นมีน้ำไม้มีแข้งไม้แข้งซ้ายไม้แข้งขวาไม้หนึ่งสองอีกทีอ้าวเรามีเลือดเหมือนกันนะมิจฉาป๋องตรงจมูกแตกหรือเปล่าข่าวในแม่ก็แทงไม่เจ็บแทงแฉลบๆครับฟาบิโอลุยซี่ขออีกทีกรรมการไม่แน่ใจขออีกทีแผลมันได้ฉีกเป็นแบบยาวมากคือแผลก็ส่วนแผลโอ้ยสุดทองให้ดูแผลให้ดูทองพอดีมันบังเหลี่ยมพอดีแล้วทำไมต้องใส่ข้างขวาไม่ใส่ข้างซ้ายครับคุณหมอก็รู้ว่าขึ้นทางไหนมุมกล้องดีแหมเห็นทองคุณหมอจิรศักดิ์แล้วคิดถึงคุณหมอคณิตวงสุรีเลยเป็นยังไงฮะช่วงนี้เจอกัน5วันจากโรงพยาบาลศิริราชเพราะว่าไปผ่าใต้ตามาโอ้ไม่สบายให้คุณหมอดูแลดีขึ้นไหมดีขึ้นหายไวๆมิสเตอร์ป๋องก็ได้รอเป็นโอป้าแล้วโอ้ผมกลัวคุณจะเล่นมุกกันดิเดี๋ยวนี้มิสเตอร์ป๋องติดรอแล้วท่านผู้ชมครับผมนะอ้าวสุขภาพดูแลกันไปนะยกนี้แต่ว่าตอนนี้คงทั้งไม่มีรอบ3นะครับครับเตะกองเร่งให้ต่อยกันแล้วครับโอ้ฟาบิโอนี่โดนจับไป2ครั้งอ้าวพักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อมาอาบเลือดกันต่อในยกที่3ครับกลับมาตามต่อนะครับไทยไฟเมืองคอนครับจังหวะงัดศอกนะครับต่างคนต่างงัดศอกนะครับนี่เป็นสัมผัสแรกเลยครับและก็จังหวะนี้ครับที่เปิดแผลครับโอ้โหนี่เสยเลยนะครับไม่ใช่เสยผมนะครับเสยแผลนี่ครับโอ้ดูนะครับเลือดสดๆตรงนี้ดูดิครับตาโอ้เลือดกระจายครับตอนนี้ผมว่าโดนหมัดก็แตกได้ท่านผู้ชมดูครับก็พยายามดักศอกเหมือนกันครับฟาบิโอเราก็แตกนะตรงจมูกซ้ายนะฮะสำหรับขุนศึกเล็กเอาฮะอาบเลือดทั้งสองยกผ่านไปนะครับขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพครับลูกหลานจากสตึกบุรีรัมย์ครับเจอกับฟาบิโอลุยซี่จากฝรั่งเศสตามกันต่อยกที่3ยกสุดท้ายครับฟาบิโอจะเอายังไงโอ้โหแย็บแม่ออกลูกเชิงแม่ยืนมวยอย่างกันฟอยเมเวเทอร์เลยทีเดียวครับแย็บซ้ายแม่ดูมั่นใจเลยนะครับเอาละครับแต่ว่าขุนศึกเล็กก็ไม่เดินนะครับแม่ทำให้ลุยซี่ฟาบิโอลุยซี่นี่ขยับเข้าหาครับครับเพราะว่า2ยกนี่เดินมาทั้ง2ยกครับเดินทำออกอาวุธเข้าทำมาตลอดสำหรับขุนศึกเล็กยกนี้ออกมาผ่อนหน่อยโอ้วางแข้งขวาสวยสวยงามครับสวยงามครับเรียกว่าชิงออกก่อนครับมีขวาครับทางด้านของลุยซี่อาวุธมวยไทยมันมีหลากหลายครับหมัดเท้าเข่าศอกนี่วางแข้งขวาเต็มๆตรงนี้สวยครับฟาบิโอทำอะไรไม่ได้ก็กอดเอาไว้ก่อนกรรมการแยกมากลางเวทีลุยกันต่อโอ้ออกลูกจังหวะฝีมือดีครับวันนี้ยกท้ายนี่สำหรับขุนศึกเล็กวางแข้งขวาอีกทีนึงโอ้3แข้งไปแล้วครับยกนี้ถือว่าเตะได้ดีครับแต่ว่าทางด้านของฟาบิโอนี่แกยังไงครับยังไงฮะลังเลอยู่ครับจะเอายังไงดีไปแนว2จิต2ใจโอ้ยแข้งที่4ครับเอาแย็บซ้ายครับลีลาไม่มีคะแนนนะครับต้องออกอาวุธโดนคู่ต่อสู้ครับกระทำคู่ต่อสู้ให้บอบช้ำนะครับถึงจะมีแต้มเพราะว่าเรามีกันเพียง3ยกออกอาวุธชัดเจนแจ้งหนักๆให้กรรมการเห็นที่เขาเป็นผู้ชนะได้เลยครับต้องขยันอาวุธให้ชัดเจนแบบนี้ครับเอาโอ้แกสักยันนี่ดูแล้วไม่น่าแตกนะโอ้ยเลือดกระเด็นมาทางนี้เอาละงานนี้มายังไงแล้วมิสเตอร์ป๋องเลือดเช็ดเลือดนะฮะแม่สักยันนี่ไม่น่ามีแตกนะนี่ถ้าสักอาจารย์ไพโรจน์นี่เลือดไม่มีนะ
ครับผมโอ้เลือดมาอยู่ที่คุณแล้วอาจารย์ไพโรจน์ลื่นวิชาแน่นอนครับไม่มีแตกครับอาจารย์ไพโรจน์น่าจะดูอยู่นะครับตอนนี้โอ้ยสองอีกแล้วโอ้ยปาดิโอแกสู้ครับแต่ว่าเต็มที่ของแกแล้ววันนี้แต่ว่าออกอาวุธยังไม่ต่อเนื่องครับออกได้แล้วก็ถอยออกไป1 2ฮุกวางแข้งขวาต่อเนื่องไม่เอายังไงช่วงทัพนายกปีกองชดแล้วโอ้ไม่เดินนะครับขุนศึกเล็กพอมาถอยเนี่ยแล้วแหมคือเดินแล้วทำดีครับแต่พอมาถอยก็จะอะไรฮะเห็นหมัดโดนหมัดของเจ้าฟาบิโอลุยซี่หลายต่อหลายหมัดครับที่กินแล้วเดินขวไว้ก็ยังดีกว่านะอาวุธไปเรื่อยฮะทำให้ฟาบิโอออกอาวุธไม่ถนัดแต่นี้ตั้งรับก็ถือว่าผมจะเห็นว่า2ขั้นยกเนี่ยคะแนนเยอะแหละครับผมจะมั่นใจในตัวเองนะครับก็เก็บแดงเอาไว้นะฮะแต่ว่ายืนมันจะยืนเป็นเป้านิ่งครับอาวุธตอบโต้ไปด้วยอย่างนี้วางแข้งขวาสวยอ่ะหมดยกสุดท้ายยกที่3เดี๋ยวเด้งได้อ่ะเด้งได้อ่ะภาษาเขมรเดี๋ยวรู้มือไหมทำไมพี่เลี้ยงทางด้านของคุณศึกเล็กหน้าตาเหมือนคุณเป๊กจังเลยฮะตอนนี้ใส่บวกครับช้าๆครับเป็นจะป๋องครับเนี่ยครับจังหวะเตะขวามานะครับตามด้วยหมัดเราก็แตกนะครับเข่าก็แตกต่างคนต่างมีเลือดแล้วครับก็พยายามเสี่ยงหมัดเหมือนกันนะครับในยกนี้ครับของฟาบิโอแล้วก็โอ้ยไปโดนซ้ายครับจะคืนด้วยขวาแต่ว่าก็ไม่ถึงครับหลับตาปีครับดูฮะดูครับแหมมันเฉียวไปเฉียวมาถากไปถากมานี่แหละฮะไม่ถอยดีกว่าถอยแล้วโดนหมัดคู่ต่อสู้ดีเข้าซอกคอครับแต่ว่าไอ้เลือดกำยกนะฮะมาดูดีกว่าว่าใครชนะคะแนนครับคะแนนอยู่ในมือผมแล้วครับขอให้โชคดีนะครับคู่นี้และผู้ชนะนะครับ The Winner คุณศึกเล็กเซตผู้ใหญ่แท้พร้อมไทยแลนด์ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะครับเป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไป